ือกฟอนต์ของอันพายเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นรุ่น9861ครับผมซึ่งที่เลือกฟอนต์ตัวนี้เพราะว่าผมต้องการฟอนต์ที่มี Optical Out นะครับ Optical Out ใช่ครับมันคือพอร์ต Optical ที่จะส่งสัญญาณแสงครับผ่านสายไฟเบอร์ออปติกไปเข้าโปรเซสเซอร์อันพาย H800สัญญาณแสงครับแสงกระเสียงอะไรคือคะคือมันเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับที่ถูกปล่อยออกมาผ่านพอร์ตเนี่ยครับครับเป็นดิจิตอลแท้ๆเพื่อที่ส่งไปถอดรหัสที่โปรเซสเซอร์ผมตกใจจริงจังมากเฮ้ยมันจะกลายร่างเป็นบัมเบิลบีหรือเปล่าคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรกับพี่ตั้งถอดรหัสได้ด้วยนะมันทาร์ฟอร์โม่หรือพี่ตั้งถามกลับไปถามไปมันยังไงอะคะพี่จะอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือใน head unit นะครับตัว98ของเราซีดีเข้าไปอ่านปุ๊บครับมันอ่านเสร็จมาเป็นสัญญาณดิจิตอลครับซึ่งส่งผ่านพอร์ตออปติคอลเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์สูงนะครับเป็นสัญญาณดิจิตอลแท้ๆเลยนะครับส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติกไปเข้าตัวถอดรหัสอันพาย H800ครับซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลนะครับแล้วก็ถอดรหัสเป็นอนาล็อกเพื่อที่จะส่งเข้าไปที่แอมใช่คือนอกจากนี้เนี่ยตัวอันพาย H800เนี่ยยังทำหน้าที่ Active Crossover Network ด้วยนะครับอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรคืออะไรโอ้ my god เป็นตัวความถี่ให้ลำโพงแต่ละตัวเนี่ยทำงานที่ความถี่เฉพาะเจาะจงลงไปอ๋อก็คือแยกแต่ละตัวเลยอ่ะใช่เขาทำหน้าที่แบ่งเลยว่าเสียงแหลมคัดกรองออกไปเฉพาะออกทวิตเตอร์เสียงกลางออกอันนี้เสียงก็เสียงกลางออกมูฟเฟอร์อย่างเงี้ยเขาจะคัดกรองแยกเลยเหมือนแบบว่าการที่ลำโพง1ตัวเสียงกลางเสียงแหลมเสียงต่ำออกลำโพงเดียวกันมันก็จะไม่ชัดเท่ากับแยกหน้าที่กันไงเหมือนเธอเก่งอันนี้เธอก็ทำจากอันนี้ใช่คือเหมือนแบบว่าใช้คนให้เหมาะกับงานอ่ะใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมโอ้แบบว่าน้องอีกแล้วอ่ะเห็นแล้วพี่ว่าน้องเอามาต่อกันค่ะเสร็จแล้วต่อไปด้วยนอกจากเรื่องการตัดแบ่งความถี่แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องทำอะไรเม้นทำอะไรเม้นใช่ครับคือทำอะไรเม้นเนี่ยเป็นการหน่วงความเร็วเสียงนะครับโดยปกติเรานั่งฟังในรถยนต์ลำโพงที่อยู่ใกล้หูเราเสาเอทางด้านขวาใช่ไหมครับนักร้องก็จะร้องมาจากเสาตรงนั้นนะครับใช่ครับเราจะทำยังไงให้นักร้องเนี่ยย้ายนะครับจากกอดเสาเนี่ยไปอยู่ตรงกลางได้ก็ต้องมีการหน่วงเวลาให้ลำโพงที่อยู่ใกล้หูเราเนี่ยทำงานช้าลงเพื่อให้มันบาลานซ์กับฝั่งที่อยู่กันแสดงว่าเวทีเสียงของคันนี้ถูกเซตให้เซนเตอร์อยู่ตรงกลางถูกต้องครับเวลาถ้าเราเข้าไปนั่งฟังเราจะได้ยินเหมือนมีนักร้องมานั่งอยู่ตรงกลางให้เราฟังใช่ครับอ๋อคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คือผมต้องการฟังแบบ SQ นะครับฟอนต์สเตทนะครับในส่วนของตัว head unit นะครับจากเดิมถ้าเราดูรถเดิมๆตรงที่อยู่ของฟอนต์ใหม่มันคือเก๊กเก็ตคอร์ดอ๋อแต่ว่าเนี้ยมาเปลี่ยนใหม่ก็คือเราถอดเก๊กเก็ตคอร์ดออกไปแล้วก็บิ้วหน้าฟอนต์ขึ้นมาใหม่ตกรอบใช่ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าไปดูของที่ออกมาจากโรงงานเลยกับรถคันนี้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่พูดคุณผู้ชมก็จะไม่รู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันมันเหมือนเดิมมากเหมือนเดิมเนียนไปกับรถมากคุณผู้ชมขาแม้กระทั่งลำโพงที่พี่เขาบอกเองวิธีวางเสียงกลางขนาดทำเสาเอขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมขาตัวหน้าฟอนต์ตัวขอบยังคงเป็นงานอลูมิเนียมสีเงินตัดกับสีดำจากข้างในซึ่งเหมือนเป็นงานเดิมๆออกมาเลยแถมเรียบหรูอีกต่างหากใช่แล้วค่ะเสร็จจากตรงนี้แล้วไปทำอะไรเพิ่มต่อคือพอเป็นลำโพงสามทางเนี่ยมันก็ต้องเพิ่ม power amp ใช่เพราะว่าตอนนี้ในระบบของผมเนี่ยเป็น quad amp ใช่ไหมครับ quad amp เนี่ยก็โปรเซสเซอร์ก็แบ่งความถี่ออกมา4ด้านใช่ไหมครับซับโลมิดไฮครับจำเป็นต้องเพิ่ม power amp ครับเพราะของเดิมเนี่ย
ที่เป็น2 way แค่2ทางใช่ใช่มันมีพาวเวอร์แค่2ตัวคือเป็น4 channel ตัวหนึ่งก็คือขับทั้งที่ Twitter แล้วก็ที่ประตูค่ะอีกตัวนึงขับซับขับซับใช่ครับก็ต้องเพิ่มแอมเข้าไปตัวนี้เพิ่มไปอีกกี่ตัวคะอีก1ตัวอีก1ตัวครับเป็นยังคงเป็นรุ่นเดียวกันเป็นอะไรเดียวกันตัวที่เพิ่มเนี่ยเป็นแค่2 channel เนื่องจากว่าเมนหลักเรามากครับที่บุฟเฟอร์ที่ประตูเท่านั้นก็เป็น2 channel ครับจะเป็นกาวซีโร่ครับเป็นกาวซีโร่เหมือนกันครับหลงรักเขาตั้งแต่ซิสเต็มตั้งแต่แรกโอ้โหหนูว่าคัดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะเหมือนแบบยังหลงรักแบบแบรนด์แบบที่ที่อยู่ในซิสเต็มแรกแบบที่ที่เลือกของเขาไม่ได้เลือกที่แบรนด์เขาเลือกที่เสียงมากกว่าว่าแบรนด์เนี้ยทำเสียงแล้วตอบโจทย์ของเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่คือผมโชคดีอย่างนึงก่อนที่จะติดเครื่องเสียงเนี่ยคือผมได้ลองฟังรถจริงจากซิสเต็มที่เหมือนกันเนี่ยแอมเหมือนกันลำโพงเหมือนกันซับวูเฟอร์เดียวกันนะครับเราเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเราเลยรู้แนวเสียงว่าตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วมันก็ตอบโจทย์ได้จริงครับข้อดีของตอนนี้ที่ร้านติดตั้งเครื่องเสียงหลายๆร้านเริ่มทำฟูลซิสเต็มดีๆแล้วก็มีแบบอย่างให้ลูกค้านั่งฟังเพราะเรื่องเสียงอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าอยากได้ยังไง มันต้องเข้าไปนั่งฟังก่อนแล้วถึงจะตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่พอเพิ่มแอมมาแล้วไปที่ซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์เลือกเป็นของอะไรคะคือให้มันแมทชิ่งกันทั้งระบบนะครับใช่ผมก็ใช้ซับวูเฟอร์ของสแกนสปีกสแกนสปีกเหมือนกันเราเลือกเป็นสแกนสปีกรุ่นไหนอะคะเป็นซีรีส์เดียวกันครับเป็นอิลูมิเนเตอร์ครับจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนคะซับของสแกนสปีกตัวนี้ซับสแกนสปีกครับนุ่มลึกครับคือลงต่ำแล้วก็คือไม่ได้ต่ำแบบปวดหูหรือต่ำแบบอึดอัดแต่ต่ำแบบนุ่มๆเหมือนเวลาใครจะกดก็ค่อยๆกดไม่ได้กระทืบปึ๊กทีเดียวกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะช่วยดึงมาได้ไหมอะไรอย่างนี้คือเสียงต่ำเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใช่แบบอย่างนี้ไม่ด้วยคุยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกเหมือนไปเข้าเรื่องตัวเองว่ากดแบบนุ่มๆเดี๋ยวหนูสาวมาว่าหนูไม่ได้คิดอะไรเลยคุณผู้ชมขามาถึงเสียงต่ำหนูหมายถึงว่าเสียงต่ำเนี่ยเขาใช้ถ้าสมมติว่าต่ำไปหรือต่ำแบบต่ำจนที่เราจะรู้สึกได้มันจะอึดอัดใช่ถูกมันจะเหมือนคนมาแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่านุ่มแบบว่านุ่มลึกมันจะคือยังคงเป็นโทนที่ต่ำอยู่แต่ว่าสบายฟังแล้วไม่รู้สึกอึดอัดใช่ไหมตัวนี้มันแตกต่างเลยนะว่าเป็นเสียงเบสแบบมีคุณภาพนะครับสรุปรวมออกมาแล้วเนี่ยค่ะได้เสียงยังไงคะคือเสียงตอนนี้ถ้าเข้าไปนั่งฟังในรถของพี่เนี่ยหนูจะได้ยินอะไรบ้างสำหรับเสียงของซิสเต็มคันนี้นะครับค่ะเป็นเสียงที่ได้รายละเอียดของเสียงที่ครบทุกย่านความถี่จริงๆครับคือหมายถึงว่าถ้าหนูเข้าไปตรงไหนที่เป็นเสียงแหลมหนูจะได้ยินชัดเลยเสียงแหลมไม่ต้องมาเอ๊ะเอ๊ะว่าแหลมหรือเปล่ามาหรือเปล่าเฮ้ยใช่ปะวะหรือไม่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นเสียงกลางเสียงร้องก็เป็นเสียงร้องชัดเลยโดยที่เสียงกลางกับเสียงแหลมไม่ได้ทำการแยกให้เราชัดเจนเลยว่าเราได้ยินกันชัดๆอย่างนี้เลยแล้วทุกอย่างมันชัดหมดมันจะเพาะเหรอคะพี่คือถ้าเป็นอย่างนั้นมันอาจจะตีกันแล้วต้องจูนให้มันมีโทนอลบาลานซ์ที่ดีนั่นคือความกลมกลืนระหว่างเสียงแหลมไปจนถึงเสียงซับเบสในปริมาณที่ไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันฟังแล้วจะรู้สึกถึงความต่อเนื่องความสบายก็คือต้องมาปรับโทนอลบาลานซ์อีกทีไม่ใช่ว่าเอาแต่ติดตั้งให้ทุกอย่างชัดหมดเช็คซาวเสียงแล้วชัดหมดแต่พอฟังแล้วมันก็อาจจะไม่เพาะก็ได้เหมือนต้องจัดให้มันสมูทขึ้นนะพี่แบงค์ในการฟังของเราเหมือนปรุงรสไหมคะคือเหมือนกับเรามีนักฟุตบอลอยู่ทีมเนี่ยทุกคนเก่งหมดเลยค่ะแต่ไม่มีผู้จัดการทีมก็เล่นกันแย่งกันเล่นใช่ไหมครับต่างคนต่างอยากโชว์ผลงานออกมาก็ไม่ดีเหมือนกันครับเครื่องเสียงเนี่ยเรามีซิสเต็มในระดับที่เรียกว่าไฮเอ็นลำโพงดีพาวเวอร์แอมป์ดีเราก็ต้องมีโปรเซสเซอร์ในการควบคุมที่ดีเพราะฉะนั้นโปรเซสเซอร์ที่เลือกใช้นี่เป็นรุ่นเอาพาย H800 เอาพาย H800 ใช้หมดอยู่แล้วโปรเซสเซอร์ตัวนี้เขาช่วยอะไรพี่ได้บ้างคะโปรเซสเซอร์ก็เริ่มจากการตัดแบ่งความถี่ค่ะครับให้ลำโพงแต่ละย่านทำงานที่ความถี่ที่กำหนดนะครับสองการปรับทำอะไรนี้อย่างที่ผมบอกว่าการหน่วงเวลาความเร็วเสียงนะครับมีการปรับจูนเกณฑ์ของลำโพงแต่ละดอกความดังนะครับสามารถที่ปรับได้แยกอิสระชแนลซ้ายกว่าทวิตเตอร์ซ้ายทวิตเตอร์ขวามิดเทนซ้ายกว่าครับไปถึงความดังของซับวูเฟอร์ประตูสามารถที่จะปรับได้อย่างอิสระ
เรียนไทยให้800คือพอดีตรงนี้ครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะตั้งพรีเซตได้6พรีเซตสำหรับการฟังเพลงที่แตกต่างกันออกไปอ๋อนั่นหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าจะฟังแนวป๊อปเราจะต้องเซตตัวนี้เราก็เซฟได้เลยเซตไปเรียบร้อยเราเซฟไม่ต้องมานั่งเซตกันใหม่ใช่แล้วเหมือนเมื่อกี้ไงหนูไปหมุนพี่เขาดีนะพี่เขาเซฟไว้แล้วหรอเขาเซฟไว้แล้วอันนี้คือข้อดีถ้าไม่เซฟครับก็ไม่เป็นไรครับปรับเล่นได้ปรับเล่นได้เมื่อกี้หนูไปหมุนเอ้าตายแล้วเขาบอกว่าไปปรับของพี่เขาเดี๋ยวเขาเพิ่งไปเปลี่ยนใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่เซฟไว้แล้วเขาหลอกแกเล่นมากเลยเมื่อกี้หนูโยนให้ใหญ่เลยทีมงานหลอกหนูงั้นไปดูกันจากฮอตวิวฮอตวิวของเราวันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ดอลแลมครับผมโปรเจคเตอร์ดอลแลมนี่คือไฟที่ส่องลงมาจากประตูเหรอคะไฟที่ส่องลงมาจากประตูที่ปกติเราเห็นทั่วไปคือเปิดออกมาแล้วก็มีไฟส่องสว่างอยู่แล้วต้องครับแล้วตัวนี้ไปช่วยเรื่องอะไรอะคะตอนนี้ก็จะเหมือนโลโก้เป็นเหมือนแบทแมนเลยครับเคยเห็นรถแบทแมนไหมครับเวลาเหมือนไฟที่ส่องมาแต่เป็นตัวโลโก้ยี่ห้อต่างๆถูกต้องครับแหมเขาว่าเราสามารถสั่งทำได้ครับผมสบายมากเลยครับเป็นอะไรก็ได้เป็นยี่ห้อรถต่างๆได้หมดสมมติอยากได้เป็นแบบว่าโลโก้รายการเอ็กเซอร์ซาวอะไรอย่างนี้ทำได้ครับสบายมากครับก็เป็นแผ่นฟิล์มใส่เข้าไปแล้วก็เป็นโลโก้เปิดมาสามารถออเดอร์ได้หมดทุกลายเลยทุกลายครับเราใช้เวลาในการทำงานไหมคะจริงๆติดตั้งเนี่ยแป๊บเดียวแต่การออเดอร์นี่ประมาณ1สัปดาห์1สัปดาห์เลยแสดงว่ามันมีรายละเอียดในการออเดอร์ตัวโลโก้หรอถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดรถทั่วไปอย่างรถญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้จะมีไฟเหรอครับมันไม่มีไฟตรงประตูเลยมีครับรถญี่ปุ่นหลายรุ่นก็มีไฟตรงประตูก็ทำได้ครับยุโรปก็ทำได้ก็คือต้องมีไฟตรงประตูอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับอย่างนี้มันมีการใช้ไฟใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้ระบบความปลอดภัยการระบุจอนเจออะไรอย่างเงี้ยคะโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับจริงๆตัวนี้ใช้ไฟแค่อ่อนมากนิดเดียวนะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็จะตัดจากฟิวส์ของที่ประตูนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับฟิวส์ขาดแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดรถที่ไม่มีไฟตรงประตูแต่ว่าอยากติดตั้งนี่จะต้องทำยังไงอะคะอ๋อสบายมากครับทำได้ครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้เหรอเป็นตัวนี้ครับผมอาจจะต้องมีการเจาะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดเข้าไปได้ตรงพอดีเรียบร้อยครับแล้วอย่างนี้มันมีการรับประกันไหมคะโอ้1ปีเต็มครับสบายใจได้ครับครัวรันตีเลยมีถูกต้องครับมาเปลี่ยนได้เลยครับผมโอ้ใน1กล่องก็จะประกอบด้วยใช่ครับ2ชิ้น2ชิ้นนะครับแค่นั้นเลยครับสำหรับรุ่นนี้เพียง 1,500 บาทนะครับรุ่นที่มีการเจาะอันนี้อยู่ที่ 2,500 บาทครับเท่านั้นก็คือพร้อมติดตั้งป่ะคะพร้อมหมดเลยครับพร้อมหมดถูกมากสำหรับชาชันด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับโอ้บอกที่หลังเราไปทำดูแลเอ็กเซอร์ซาวด์ประมาณนี้เราใส่เบอร์หนูไปเลยนะพี่คุกกี้ได้ด้วยไหมค่ะก็ดีอ่ะไปติดตั้งเลยอยากเห็นแล้วหรือยังอยากจิไปดูกันไหมไปมีรถที่ทำมาแล้วใช่ไหมคะมีแล้วครับเรียบร้อยครับไปดูกันค่ะคุณผู้ชมมีครับมีลาดคาออดิโอ .com หรือว่าเบอร์ข้างล่างนี้ครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งออเดอร์ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้สาวชะลออยู่ค่ะวิน
หลืออีกหนึ่งเบรกนะคะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนนะโอ้ยงั